ปากไม่ไหวหนักเรื่องสั่งชัดเจนนะเพราะมันนี่เป็นเรื่องสังฆกิจสังฆกรรมเราต้องได้สั่งจำอย่างชัดเจนแน่นแล้วก็จงใจเต็มที่แล้วคอยฟังเรื่องนี้อีกด้วยนั่นมันก็เห็นความเคลื่อนค่าแล้วอย่างกับตลปัดเลยนี่เห็นไหมวานเราบอกการสวดปฐมบทอย่าสวดดึกนักนี่ก็บอกอย่างวันนี้ก็บอกแล้วว่าเรื่องสวดเร็วก็ให้ตีห้าครึ่งหรือตีห้าสามห้านาทีเราไม่ลงไปก็บอกเรื่องนั้นฉันเรื่องเมื่อฉันท่าด้วยเพราะเอวมาวันนี้ฉันตังโมมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ละเพราะเห็นมันมีอาการแปลกๆอยู่เราเลยไม่แน่ใจจึงได้สั่งเอาไว้ล่ำเวลาให้บอกแล้วไม่บอกเลยเป็นเพราะอะไรหลานถึงไม่บอกเอาบอกเหตุผลมาสิเป็นเพราะอะไรถึงไม่บอกคำสั่งนี้เป็นคำสั่งของผมสั่งกับท่านแต่แท้ผมจำได้ผมไม่ลืมถ้าที่ท่านไม่รับมาปฏิบัติตามนั้นเพราะเหตุผลของใครอะไรว่าสิหรือพูดคำพูดผมมันไม่มีเหตุผลหรือไม่ควรแก่การที่จะรับมาปฏิบัติหรือถ้าว่ามีเหตุผลเป็นเพราะอะไรท่านถึงไม่ปฏิบัติตามว่าสิแล้วใครเป็นคนใหญ่อยู่ในสังฆมณฑลนี่ใครเป็นคนใหญ่เอาว่ามาสิเพราะว่าผมมีตัวเป็นนั่นอยู่ยายกูอยู่ในสังฆมณฑลนี่ผมเป็นเจ้าอาวาสท่านรู้ไหมแล้วใครยายอีกเอาว่าอีกอย่ามาพูดนะนี่เหตุผลนี่ไม่มีเลยนี่ยิ่งจะทำลายของไปเลยนะผู้ใหญ่ไหนจะไม่เชื่อเอาว่าสินี่มันเป็นอย่างนี้เองมันหาเหตุแล้วผลไม่ได้เนี่ยท่านไปจากวันนั้นวันนี้อย่าอยู่นะผมรับไม่ได้แล้วอย่างเนี้ยผมเองเป็นคนสั่งมาด้วยความเจตนาจงใจเต็มที่เกี่ยวเรื่องสังฆมณฑลด้วยไม่ใช่ธรรมดานะท่านยังไม่ยอมปฏิบัติตามเลยเนี่ยสมควรเลยที่อยู่ต่อไปไม่สมควรต้องท่านต้องออกไปจะอยู่นะมันเป็นตัวอย่างอันเลวที่สุดแหละยังมาหาเรื่องอยู่ว่ากลัวผู้ใหญ่จะไม่เชื่อนี่นะผู้ใหญ่ที่ไหนอีกผมเป็นหัวหน้าสงฆ์ในวัดนี้เป็นผู้สั่งใครเป็นผู้ใหญ่อีกเอาเรื่องคุณชวน